สามศิลปินนักร้องลูกทุ่งหมอลำที่ฮอตที่สุดคิวงานแน่นที่สุดในปีนี้จะมีใครบ้างไปฟังกันครับคนแรกหมอลำสาวดาวรุ่งฉายาสาวน้อยมหัศจรรย์อดีตนางเอกหมอลำเสียงวิหกน้องยูกิเพนปากาไหาทองคำหลังจากที่เธอได้เซ็นสัญญากับค่ายไหยทองคำแล้ว เรียกได้ว่าคิวงานของเธอก็แน่นฮอตตลอดทั้งเดือนไม่ว่าจะเป็นงานรับเชิญงานร้องเพลงออกรายการงานพรีเซนเตอร์สินค้าต่างลังไหลเข้ามาจนเคลียร์คิวแทบไม่ทันส่วนคิวงานเดือนมีนาคมของเธอนั้นก็เต็มตลอดทั้งเดือนคิวงานเดือนมีนาคมวันที่4วัดหนองยายบู่จังหวัดชนบุรี วันที่5ไลฟ์สดสินค้าแบรนด์ GNY กรุงเทพวันที่8โต๊ะข่าวบันเทิงไทยรัฐวันที่9ซ้อมใหญ่ที่สตูดิโอวันที่8ร้านซับแดงสมุทรปาการวันที่9ซ้อมวงใหญ่ห้องบัดดี้สตูดิโอวันที่10ร้านซับแดงบางพลีสมุทรปาการวันที่11อ อมตะนครจังหวัดชนบุรีวันที่12โรงเล่าแสงจันทร์พระรามสองกรุงเทพวันที่13งานเลี้ยงภายในคุณใหญ่กับคุณยูกรุงเทพวันที่14เทศกาลงานวัดเซนท่านแอร์พอร์ตเชียงใหม่วันที่15งานสารเจ้าพ่อปุนเก้ากงมาาป่าจีนบุรีวันที่16 ร้านเอกมัยจังหวัดอุดรธานีวันที่17งานคอนเสิร์ตการกุศลจังหวัดศรีสะเกดวันที่18โรงเล่าแสงจันทร์นวนครอ,อยุธยาวันที่19โรงเล่าแสงจันทร์สีนครินกรุงเทพวันที่20ไลฟ์สดแบรนด์สินค้าที่ไหาทองคำสตูดิโอวันที่11ใส่เสียงห้องอำเภอสวัสดสารคามปทุมธานี วันที่22ร้านสะออนลานไมายขอนแก่นวันที่24งานวันเกิดป้าต่อยขอนแก่นงานที่สองตลาดนกฮูกนนทบุรีวันที่25สนามหน้าจีเคนอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองวันที่26งานที่หนึ่งงานรับรางวัลสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หลักสี่ งานที่2ไลฟ์สดแบรนด์สินค้าที่ไหทองคำสตูดิโองานที่3นาวานาวนครปทุมธานีวันที่27สตรีมไลฟ์ยูกิลำม้วนม้วนทั่วโลก EP2 วันที่28ไทถ่าย MV เพลงใหม่วันที่29ร้าล้าง14คาเฟ่จังหวัดอุบลราชธานีวันที่31ลโรงเล่าเดอะวันผับร้อยเอ็ด คนที่สองนางเอกหมอลำสาวฉายาราชินีหมอลำแห่งยุคแอนออรดีด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะหน้าตาสะสวยบวกกับนิสัยที่น่ารักเป็นกันเองทำให้เธอมีแฟนคลับมากมายทั่วประเทศไม่มีใครไม่รู้จักแอนออรดีคิวงานของเธอทั้งในและต่างประเทศแน่นตลอดทั้งปีบอกเลยว่า เธอคือหมอลำสาวที่คิวแน่นที่สุดส่วนคิวงานเดือนมีนาคมของเธอนั้นก็เต็มตลอดทั้งเดือนวันที่หนึ่งร้านหลังมอคอนแก่นวันที่สองงานกาชาติยะโสธรวันที่สางานคอนเสิร์ตปิดวิกจังหวัดศรีสะเกดต,ต่อด้วยรับเชิญหมอลำใจเกินร้อยอุบลราชธานีวันที่สงานย่าโม จังหวัดนครราชสีมาวันที่หงานแกรนโอเพนนิ่งร้านทรงพลวัสดุจังหวัดสุรินทร์ต่อด้วยงานฉลองเบิกเนตรวัดศรีสวายจังหวัดสุรินทร์วันที่6งานย่าโมจังหวัดนครราชสีมาวันที่7ร้านไอเอสคันทรีจังหวัดยะโสธรวันที่8งานคอนเสิร์ตปิดวีคจังหวัดอุบลราชธานี ต่อด้วยรับเชิญหมอลำใจเกินร้อยจังหวัดอุบลราชธานีวันที่9รับเชิญหมอลำใจเกินร้อยงานนมัสาการพระธาตุนาดูนจังหวัดมหาสารคามวันที่10งานย่าโมจังหวัดนครราชสีมาวันที่11อโรงสีข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานีวันที่12รับเชิญหมอลำใจเกินร้อยจังหวัดสกลนคร วันที่13ร้านตํานานคนอีสานร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่14รับเชิญหมอลำใจเกินร้อยจังหวัดนครพนมวันที่15งานสารหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีต่อด้วยรับเชิญหมอลำใจเกินร้อยจังหวัดอุบลราชธานีวันที่16บร้านภูรดาเดินนิวจังหวัดยะโสธร ต่อด้วยรับเชิญหมอลำใจเกินร้อยจังหวัดอุบลราชธานีวันที่19งานแต่งอัปเตอร์ปาร์ตี้จังหวัดขอนแก่นวันที่20งานประจำปีตลาดซุมเฮาจังหวัดบุรีรัมย์วันที่21ลร้านเราลักกันจังหวัดสะแก้ววันที่22งานย่าโมจังหวัดนครราชสีมาวันที่23ถ่ายรายการตีสิบ ต่อด้วยรับเชิญหมอลำใจเกินร้อยจังหวัดขอนแก่นวันที่24ร้านน้อยก้อนหนึ่งจังหวัดอุดรธานีวันที่25งานคล้ายวันเกิดแม่ติ๋มจังหวัดขอนแก่นวันที่26เซนท่านขอนแก่นต่อด้วยปิดวิกลานหลังพระใหญ่จังหวัดเลยวันที่27ตะวันแดงมหาชนณนครสวรรค์วันที่28 ร้านตะวันแดงมหาชนพิษณุโลกวันที่29งานย่าโมนครราชสีมาวันที่30ร้านบิ๊กแอปเจังหวัดหนองคายวันที่31งานย่าโมนครราชสีมาและถ้าจะพูดถึงพระเอกหมอลำที่มีแฟนขับหนาแน่นที่สุดนั่นก็คือบอยสิริชัยหัวหน้าวงใจเกินร้อย ด้วยบุคลิกหน้าตาที่หล่อเหลาบวกกับน้ำเสียงที่หวานชำ่ำทำให้บอยศิริชัยกลายเป็นหมอลำที่มีคิวงานแน่นที่สุดซึ่งคิวงานปี2566ก็ถือว่าแน่นตลอดทั้งปีส่วนคิวงานเดือนมีนาคมวันที่หนึ่งบ้านโศกจังหวัดชัยภูมิวันที่สองบ้านโพมีจังหวัดมหาสารคาม วันที่สามลานโพเจริญจังหวัดอุบลราชธานีวันที่สี่วัดบ้านอ้นจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่ห้าวัดจอมศรีจังหวัดอุดรธานีวันที่หกวัดบ้านแดงจังหวัดอุดรธานีวันที่เจ็วัดตะขบจังหวัดนครราชสีมาวันที่แปดวัดเมืองเดชจังหวัดอุบลราชธานี วันที่เกงานนมัสการพระธาตุนาดูนจังหวัดมหาสารคามวันที่สิบวัดราชวารีจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่สิบเอ็ดบ้านหนองปลือจังหวัดนครราชสีมาวันที่12บสองบ้านนาโพจังหวัดสกลนครวันที่ส3บวัดนาสวรรค์จังหวัดบึงกาฬวันที่สิบสบ้านบ่อดอกซ่อนจังหวัดนครพนม วันที่15วัดคำนางรวยจังหวัดอุบลราชธานีวันที่16บ้านนาโดมจังหวัดอุบลราชธานีวันที่17วัดคุ้มว่านาลามจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่18บ้านบึงแก่จังหวัดยะโสธรวันที่19ตลาดนัดเสียมืดจังหวัดยะโสธรวันที่20บ้านท่าวังจังหวัดชัยภูมิ วันที่21บ้านนาเจริญจังหวัดเลยวันที่22อําเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นวันที่23บ้านค้านขมิ้นจังหวัดขอนแก่นวันที่24วัดพลสูงจังหวัดเลยวันที่25บ้านคำบงจังหวัดขอนแก่นวันที่26วัดหนองแฝกจังหวัดยะโสธรวันที่27 วัดสาลาลอยจังหวัดชัยภูมิวันที่28วัดบ้านขอนแก่นเหนือจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่29บ้านหนองโครนปาจีนบุรีวันที่30ออนทัวสามหมอชิดสองวันที่31ออนทัวสามปากทางบ้านเก่าจังหวัดชนบุรีและนี่ก็คือ3ศิลปินลูกทุ่งหมอลำ ที่มีคิวงานแน่นตลอดทั้งเดือนมีนาคมคลิปนี้เป็นการอัปเดตคิวงานของศิลปินเท่านั้นกรุณาอย่าเปรียบเทียบอย่าดราม่าส่วนคนที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ